สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ากะเขาป้าบอกเครื่องคือเก่าเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้ามื้อนี้ก็เก็บสีเหลืองเนาะเมื่อวานนี่ได้ตัดไปเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนแล้วทีนี้ก็เฮาก็มาเก็บหน่วยมันเนาะก็สิเฮ็ดแบบนี้วนไปเนาะจ้ามื้อใดเก็บมื้อใดตัดไปมื้อถัดมาก็สิเก็บหน่วยมันเนาะจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านั่นแหละมีมาแต่เช้าเลยมื้อนี้สิอันกลับบ้านเร็วเนาะจ้านั่นแหละทํางานแบบนี้วนไปแล้วจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าอยู่ในสวนทำงานสวนเนาะมันมีอีหยังเฮ็ดมันมีอีหยังให้เฮ็ดมันมีอีหยังให้เรียนรู้หลายๆเนาะจ้ะนั่นแหละมีหลายอย่างให้เฮ็ดเนาะจ้ะเพื่อนๆกะทำงานวนไปกะบ่นักบ่เหนื่อยปานใดจ้ะแต่ว่ามันแดดร้อนจังซี่นะมันเมื่อยแดดเนาะจ้ะนั่นแหละชีวิตอยู่ในงานสวนอยู่ในทางประเทศเนาะจ้ะกะบ่เปื้อนบ่หยังหลายดอกเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดงานอยู่ในดินจังซี่นะจ้ะกะสิมีอันใส่เสื้อกันหนาวใส่เสื้อหยังกันไว้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เฮาทํางานเนาะจ้ะแต่ว่าบ่ได้คุกอยู่ในดินเนาะจ้ะเพื่อนๆบ่ได้อยู่ในดินก็อยู่ในพื้นที่แห้งๆแบบนี้เนาะเก็บบักเกลือนี่ง่ายสุดแล้วเนาะจ้ะแล้วก็ม่วนนําจ้ะเพื่อนๆไปเก็บน้ํากันเลยจ้ะเป็นพวงแบบนี้เห็นบ่หลายคนก็สิถามเนาะเป็นหยังบีคือใส่กรรไกรเนาะจ้ะกลางมันเนี่ยก้านมันเหนียวจ้ะเพื่อนๆก้านมันเหนียวเนาะเพราะว่าเฮาต้องการขวัญน้ํามะนําถ้าเกิดว่ามันมีขวัญแล้วมันสิงามแล้วก็มันสิอยู่ได้โดนเนาะจ้ะมันสิบ่เน่าเร็วมันสิบ่เหี่ยวเร็วแล้วปานนี้ก้านมันเหนียวเนาะจ้ะเพื่อนเฮาต้องใส่กรรไกรตัดนั่นแหละ เนี่ยตัดออกเลยกลางมันก็ทิ้งไปมีกองเนาะจ้ะเก็บมาเกลือนี่ม่วนสุดแล้วจ้าเพื่อนๆจ้าตอนเช้าก็สิคอแหบๆแน่เด้อจ้าเก็บมาเกลือนี่ม่วนสุดแล้วงานม่วนสุดแล้วสบายสุดแล้วจ้าหน่วยมันนี่สิหวานเด้อจ้าเพื่อนๆหน่วยหวานคักเนื้อหน่อยในหน่อยน้ำหน่อยเนื้อแน่นหวานหวานน้ำเปรี้ยวนิดๆแซ่บนั่นแหละหน่วยเพิ่นนี่สิแข็งเลยเด้อจ้ะเพื่อนๆแข็งเลยแข็งแล้วก็หวานจ้ะเพราะว่าน้ำหน่อยเนาะพันนี่เน้นเนื้อนั่นแน่นเนื้อแน่นๆจ้ะกลางแบบนี้เฮาก็มีกองสีเขียวมานำจ้ะเอาไว้ใส่กลางเนาะโยมทางนี้จ้ะม่วนคักจ้ะเก็บบักเกลือนี่สุดยอดแล้วม่วนแล้วอีหลีเก็บบักเกลือเก็บบักแตงงานสวนกับสิมีประมาณนี้นะจ๊ะตัดใบเก็บบักเกลือเก็บบักแตงงานบ่หนักดอกจ้ะแต่เกิดว่าเฮาเข้าใจจังซี่นะแม่นี่ก็แล้วแล้วเนาะจ้ะเพื่อนๆแถว1ฟัง1เนาะก็สิได้ประมาณนี้แหละจ้ะคือบ่ก็คือมันบ่ออกหลายเนาะถ้ามันออกหลายก็ได้ประมาณ 3-4 ถาดจังซี่นะจ้ะนั่นแหละบัดนี้เฮาก็สิเข็นออกไปทางนอกเข็นกลับออกไปทางนอกฟังพูดเลยจ้ะ
หลังจากรอบเช้าที่บีได้เก็บสีเหลืองไปแล้วรอบบ่ายหลังพักเที่ยงรอบบ่ายก็มาเก็บสีแดงคือเชอร์รี่เนาะจ้ะแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆแบบนี้ล่ะจ้ะเพื่อนๆลูกค้าเพิ่นสั่งออเดอร์เป็นแบบมะเขือผสมจังซี่นะจ้ะใส่ทั้งหน่วยสีเหลืองใส่ทั้งหน่วยสีแดงแบบนี้หรือว่าหน่วยสีน้ำตาลจังซี่นะจ้ะใส่ในกล่องเดียวกันนะจ้ะก็เลยเฝ้าเก็บเพิ่นสั่งออเดอร์มาเนาะจ้ะเพื่อนๆนั่นแหละเพิ่นมาบอกว่าให้เก็บอันสีแดงเลยสีเหลืองปล่อยไว้ก่อนจังซี่นะจ้ะเพราะว่าสีเหลืองมันมีอยู่แล้วบัดนี้เพิ่นต้องการสีแดงเอาไปผสมนะจ้ะนั่นแหละลูกค้าสั่งด่วนก็ต้องฝากเก็บให้เพิ่นก่อนเนาะจ้ะนั่นแหละก็สิเก็บนั่นนี่ไปเรื่อยๆเลยจนแล้วแล้วเพื่อนๆจ้าแล้วมื้อนี้ปีเฮ็ดงานแค่4ชั่วโมงเนาะขากลับบีก็ต้องนั่งรถเมล์กลับเนาะจ้ะเพราะว่าแฟนยังบ่เลิกงานเพิ่นก็มารับบ่ได้เนาะบางมือเพิ่นเล่ากับมารับบางมือบีกะส่วนมากบีสิเมื่อเองดอกจ้ะนั่นแหละแล้ววันนี้ตัวรถเมล์น่ะเพิ่นสิลดราคาเนาะจ้ะภายในเดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหา3เดือนนี้น่ะสิเป็นเดือนละ9ยูโรเนาะจ้ะปกติเดือนนึง82ยูโรเนาะจ้ะลดเหลือมาเหลือ9ยูโรนั่นแหละแล้ววันนี้บีก็ฝ่าเก็บเพราะว่าสิมีธุระไปบีก็เลยสิเมื่อรถเมล์จังซี่นะจ๊ะเพิ่นก็เลยให้บีน่ะเร่งฝ่าเก็บสีแดงให้เพื่อนจังซี่นะจ๊ะนั่นแหละหมู่เพื่อนๆร่วมงานเพิ่นก็ต่างหน้าที่ภายหน้าที่มั่นจ้ะแต่บีรับผิดชอบสีแดงนี้ที่เพิ่นสร้างบีก็ฝ่าเก็บให้เพื่อนเนาะสักพักบีก็สิเมื่อแล้วหลังจากพักตอน10โมงกลับมาแล้วเนาะบีซีเฮ็ดตอนเลิกเที่ยงจังซี่นะจ๊ะแล้วก็เมื่อเนาะม่วนคือเก่าจะเก็บบักเกื้อเพิ่นก็ม่วนแล้วก็มีหมู่ร่วมงานบียังบ่กล้าถ่ายเพิ่นเนาะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวบีสิถามเพิ่นว่าเพิ่นอยากเข้ากล้องนําบีบ่เนาะนั่นแหละเดี๋ยวสิถ่ายแม่เบิ่งก็เป็นหมู่ต่างชาติเนาะจ้าเพิ่นๆจ้านั่นแหละบ่มีคนเยอรมันดอกจ้าแต่ก็ม่วนไปอีกแบบได้เรียนรู้หลายภาษาหลายวัฒนธรรมเขาจังซี่นะจ๊ะเพราะจังน้อยเขาก็มีอันนั้นอันนี้มาเว้าสู่ฟังอีหยังจังซี่นะจ๊ะแต่ก็ม่วนไปอีกแบบเนาะเดี๋ยวบีเก็บแถวนี้แล้วบีก็เลิกเลยเนาะจ๊ะก็สิเมื่อเลยถ้าเกิดว่าเป็นบักเครือสีแดงแบบนี้บ่ต้องใส่กรรไกรเนาะจ๊ะเนี่ยเด็ดออกแบบนี้เลยขวัญเขาก็สิกรอบมันก็สิบ่เหลืองคือสีแดงมันก็บ่เหลืองขวัญมันสิบ่เหนียวคือสีเหลืองขวัญสีเหลืองมันสิเหนียวจ้ะนั่นแหละงานก็บ่ยากบ่ง่ายคือบีเว้านั่นแหละจ้ะพอเฮ็ดได้นอเงินดีนําจ้ะเฮาบ่ได้ไปแบกไปหามนั่งเพิ่นก็ให้นั่งอยู่ในรถเข็นแล้วก็เข็นไปจังซี่นะนั่นแหละแล้วก็ทำงานบ่ได้ฮ้อนอยู่ในโฮมแต่ว่ามันสิมีแสงแดดเข้ามาสำนั่นแหละเนาะณตอนนี้บีก็อยู่ในรถเมล์แล้วเนาะจ้ะบีว่าบีสิถ่ายให้เบิ่งเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะแต่ว่าฝ่าวยาวออกมาย่านบ่ทันรถเมล์เนาะจ้ะถ้าบ่ทันรถเมล์รอบนี้ก็ต้องถ่ายอีกชั่วโมงนึงเลยเนาะจ้ะเนี่ยก็บรรยากาศในรถเมล์เมารถเมล์ไปทำงานเลยมีแค่บีกับคนนั่งอยู่ข้างหน้าผมสีบอลนะจ้ะผู้เดียวอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์ด้วยจ้ะเพื่อนๆจ้ะอาจจะแบตเบิดอีหยังก็มีสายชาร์จมากก็ชาร์จที่นี่ได้รถเมล์เพิ่นให้โซ่เนาะจ้ะเพื่อนๆจ้ะก็สิเป็นประมาณนี้เนาะการใช้ชีวิตของบีแต่ละมื้อที่ไปทํางานจ้ะแล้วก็นั่งรถเมล์2ต่อด้วยก็บ่แม่นต่อเดียวเนาะหลังจากบีลงรถเมล์แล้วเนาะจ้ะก็ต้องย่างเมื่อบานอีกเนาะยามเมื่อบานอีกสักประมาณ5นาทีก็ฮอดนะจ๊ะนั่นแหละก็สิใช้ชีวิตประจําวันแบบนี้แหละจ้ะเพื่อนๆจ้ะถ้ามื้อใดมีแฟนไปรับจังซี่นะพี่ก็บ่ต้องขึ้นรถเมล์เนาะเราก็ไปรับจังซี่บางเทื่อเราก็บ่ว่างบางเทื่อก็ต้องมาเองจังซี่นะจ๊ะนั่นแหละกับใช้ชีวิตประจําวันแบบนี้เลยจันทร์ถึงศุกร์เนาะหรือว่าถ้ามื้อใดที่บ่ได้ไปทํางานจังซี่ก็บ่ได้ไปเนาะจ้ะช่วงนี้ตัวแพงนําเนาะก็ต้องซื้อตัวเป็นรายเดือนเดือนนี้เพิ่นสิมีตัวลดราคาเนาะจ้ะ
9 ยูโรต่อเดือนเนาะจ้ะนั่นแหละปกติถ้าสิเป็นสืบเป็นเดือนนะมันสิประมาณ82 ยูโรต่อเดือนเนาะนี่แหละมันก็สิเป็นแบบไผบ่มีรถอยู่เมืองนอกก็สิเป็นแบบนี้แล้วขึ้น2 ต่อเลยจ้ะบ่แม่นต่อเดียวนะคะขึ้นรถ2 ต่อนะคะเพื่อสิถึงเนาะจ้ะ